วัสดีครับวันนี้นะครับผมนะครับจะพามาชมบรรยากาศนะครับที่อยู่บนป้อมปืนนะครับในระหว่างการฝึกลาดตระเวนนะครับในการเตรียมการไปปฏิบัติหน้าที่ที่เสาสูดานนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับจะมองเห็นบรรยากาศทั้งหมด360องศาเลยนะครับรอบๆข้างทางนะครับก็จะเป็นการปลูกพืชผักของชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับในระหว่างทางช่วงนี้นะครับก็จะอากาศก็จะเย็นๆนิดนึงครับเพราะว่าผ่านช่วงที่มีป่ารกทึบนะครับสำหรับการเดินทางมาฝึกในครั้งนี้นะครับก็เดินทางมาฝึกที่จังหวัดเชียงรายนะครับอากาศของจังหวัดเชียงรายนะครับช่วงเช้าก็จะหนาวนิดนึงนะครับบรรยากาศระหว่างทางช่วงนี้ก็จะมีแม่น้ำนะครับเห็นมีช้างด้วยนะครับชาวบ้านแถวนี้นะครับชาวบ้านหมู่บ้านนี้นะครับก็จะเลี้ยงช้างกันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพมุมมองส่วนหนึ่งนะครับของคนที่อยู่ในป้อมปืน